ต่อไปนะคะเราก็จะเข้าสู่ในหัวข้อการบรรยายในเรื่องของ Principle and Practice of Withdrawal of Life Sustaining Treatment นะคะโดยท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีเวียงไพโรจน์คุณค่ะค่ะในไม่กี่วันที่ผ่านมาเราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่อง ethics มาเยอะพอสมควรเนาะเราคงเข้าใจแล้วว่าพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วนะกล้าตัวโรคมันทำให้เราไปต่อไม่ได้การดูแลให้สุขสบายน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะวันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงเรื่อง withdrawal life support ซึ่งจริงๆ withdrawal life support เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของ endotracheal tube mechanical ventilation นะ withdrawal life support อย่างอื่นที่เราอาจจะทำเช่นการ withdrawal dialysis withdrawal nutrition and fluid withdrawal antibiotics อะไรทั้งหมดนะแต่เราต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยากนะแล้วก็การพิจารณาตรงเนี้ยมันต้องทำอย่างทุกๆมีคนถามเข้ามาพี่เยอะแยะบอกถ้าเคสเจนได้ในเงี้ยขอโทษได้ไหมพี่ตอบไม่ได้พี่ต้องเห็นคอนเท็กซ์ของมันอย่างชัดเจนว่า prognosis เป็นยังไงยากที่ยังไงคนไข้ต้องการอะไรแล้วถึงจะมา solution ของการต่อท่อได้มาดูนะ landscape ของ death in the ICU เห็นด้วยไหมตอนนี้คนเราตายยากนะทุกอย่างเราจะเห็นได้นะคนแก่อยู่ใน ICU เต็มไปด้วยท่อด้วยสายอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเพื่อที่จะทดลองชีวิตของเขานะสาเหตุเกิดจากอะไรอันที่หนึ่งไม่มี ACP สองพวก prognostication ของบุคลากรทางการแพทย์ฉันไม่แน่ใจว่ามันจะไปต่อได้ระดับไหนนะเรื่องของ conflict กับความรู้สึกที่ฉันต้องไป withdraw ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นสิ่งที่ฉันไม่สบายใจนะเราคงจะรู้จักกาวังเด้นะเขาเป็นสัญญาแพทย์แล้วเขาก็เขียนเรื่องชีวิตของหมอเนี่ยหมอชอบคิดว่าทุกอย่างเขาจะอยู่อย่างไม่ตายนะเขาบอกว่าตอนนี้มันไอ้เครื่องมือเทคโนโลยีเนี่ยมันบียอนกว่าสมัยเก่าเยอะมากแล้วที่สามารถช่วยคนให้รอดชีวิตเขาบอกตอนนี้เราอยู่ในสภาวะที่ difficulty of mankind how to die เห็นด้วยไหมกว่าคนที่เขาจะปล่อยให้เราตายน่าไม่ใช่หรอกนะยิ่งถ้าเธอแบบแม้มีคนรู้จักเรียก VIP เธอไม่ต้องกลัวเธอไม่ได้ตายง่ายๆนะทีนี้อย่างที่เราคุยกันในเอทิคแล้วนะเราไปวิดรอเราฆ่าเขาหรือเปล่านะก็บอก killing นะคือการปิดชีวิตคนเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมในขณะที่ letting die เรายอมรับได้นะ killing เนี่ย deep refer ไปถึง action ที่เราไปทำให้เขาตายเช่นอย่างยูทานาเซียคือฉีดโพแทสเซียมคลอไรด์นะโดยที่เจตนาให้เขาเสียชีวิตปลดเปลื้องจากความทุกข์ทรมานแต่การที่เราไปวิดรอไลฟ์ซัพพอร์ตเนี่ยเราต้องการให้เขาสุขสบายในขณะที่ injury หรือ death ของเขามันเป็น cause ของ natural death ตามตัวโรคนะเพราะฉะนั้น allow natural death ก็คือเรื่องของการที่โทร withdraw life support ถ้าเราคิดว่ามันไม่เกิดผลต่อไปนะอย่างที่เราคุยกันมาแล้วนะวิดโฮกับวิดรอไม่ได้มีความแตกต่างในทางจริยธรรมทางการแพทย์ในเมื่อสิ่งเหล่านี้เราไม่อยากทำเพราะเราคิดว่ามันไม่เกิดประโยชน์สร้างความทุกข์ทรมานเราใส่ก็ไปแล้วมันอยู่ตรงนี้เรารู้ว่ามันไม่เกิดประโยชน์สร้างความทุกข์ทรมานเราก็ไม่ควรจะให้มันอยู่นะเป็นอีควิวาเลนต์ของวิดโฮและวิดรอไลฟ์ซัพพอร์ตทรีทเมนต์นะคิลลิ่งกับเลตไดไม่เหมือนกันคิลลิ่งคือยูทานาเซียนะการถอดท่อเราให้คนไข้เสียชีวิตตาม natural cause ของตัวโรคเขานะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจเรามาดูนะผู้ป่วยอายุ78ปีเป็น advanced esophageal cancer มีลังเม็ดนะวินิจฉัยเมื่อ8เดือนที่แล้วก็ไปเคมโมเทอราปีเรดิโอเทอราปีตอนนี้คุณหมอบอกว่าทำอะไรไม่ได้ละเป็น best supportive care PPS คนไข้40นะเริ่มใกล้ติดเตียงคาเก็กซีดิสเนียออนเอ็กเซอร์ชันหน้าตาคนไข้อย่างนี้เป็นไงเราคิดว่าอยู่ได้อีกนานแค่ไหนน่าจะเป็น1เดือน2เดือน3เดือนนะปรากฏว่าเขาแอดมิดเข้าโรงพยาบาลด้วยหอบเหนื่อยนะฟิลเชสพบมีโปรอินฟิวชันนะก็เขาก็เจาะปอดปรากฏว่าโชคร้ายเจาะเสร็จก็เกิดมีนิวโมทอร์กซ์ก็เลยต้องใส่ ICD แล้วคนไข้ก็ develop respiratory failureมี HAP complicate นะเข้า ICU เอ้ยซีนาริโอนี้ชินไหมเจอบ่อยๆนะแล้วก็ต่อมาก็ complicate ด้วยเช่นติดช็อก
นะต้องให้ไฮโดรจนนิวโตรยูรีนเอาพุทก็เริ่มลดน้อยลงคอกนิทีฟแรนดาอเวกบัตนอตอแวร์นะคุณคิดว่าคนไข้คนนี้จะรอดพ้นกลับบ้านออกจากไอซียูแล้วกลับบ้านไหมนี่เหมือนกันเราจะบอกว่า100%เป็นไปไม่ได้มันก็มีแชนแต่น้อยมากแล้วถึงเขารอดออกไปเขาก็จะต้องตายในที่สุดในเวลาข้างหน้าอ่ะเรามาดูเคสที่เราควรถอดท่อไหมอย่างที่บอกนะเราต้องคิดอย่างละเอียดตัวโรคคนไข้ต้องการอะไรญาติต้องการอะไรมันเหมาะสมไหมแล้วเราถึงจะมาตัดสินใจตรงนี้ได้นะ esophageal cancer advanced cancer เป็น cancer ที่ prognosis ไม่ดีการที่ก็มี pleural effusion นะมันก็บอกแล้ว prognosis ก็สุดแน่ once develop effusion pericardial effusion ascites จะเป็นตัวบอกว่าคนไข้ไม่อยู่อยู่ไม่เกิน6 เดือนอ่ะเรามาดูนะเขามีอะไรอีกนะอายุนะ78 ปีนี่ถือว่าต้นทุนต่ำเตี้ยนะ78 ปีคนไข้เป็น esophageal cancer นะอ่ะเขาไม่มีการ disease modifying therapy ต่อไปแล้วนะ BPS 40เขาใกล้ติดเตียงนะคาเท็กเซียเป็น bad sign ของ cancer นะเขาอยู่ใน ICU มี respiratory failure มี septic shock circulatory failure มี urine output ลดลง renal failure มี cognitive breakdown นะ CNS failure เขามี multiple organ failure ในอายุ78 ปีซึ่งเป็น advanced cancer และ PPS ก่อนหน้านี้40เราควรจะทำยังไงต่อแก้อย่างนี้สมควรออกทิ้งไหมเราดูแล้วหน้าตาอย่างนี้ต้นทุนต่ำนะถ้าเราบอกว่าเราจะออฟทิวมันจะเหมาะสมไหมในส่วนตัวเราคิดว่าแกไม่น่าจะอยู่ต่อไหวนะแต่เราก็ต้องคุยกับครอบครัวก่อนนะอ่ะก็ตัวคนไข้เขารู้ว่าเขาเป็นแคนเซอร์แต่ไม่รู้หรอกว่าครอบครัวสิทธิ์เป็นไงไม่เคยทำ ACP ก่อนนะอ่ะเราก็ explore value นะเดิมเราไม่เคยทำ ACP เราก็คุยกันแกเป็นยังไงบ้างในระหว่างที่แกป่วยการรักษาญาติจะบอกว่าแกเกลียดการมาโรงพยาบาลมากแล้วเวลาที่แกต้องแอดมิทเนี่ยแกจะร้องกลับบ้านทุกทีเพราะฉะนั้นแวลูของคนไข้เขาไม่ชอบโรงพยาบาลรวมถึงจะแปลผลว่าเขาจะไม่ชอบไอ้หัตถการอะไรต่างๆนี่ด้วยไหมเราต้องบอกต่างๆนะแต่เขาคนไข้จะบอกอีกว่าเมื่อไหร่ไอ้สถานการณ์อย่างนี้มันจะจบสักทีฉันมีชีวิตอยู่ยาวนานเกินไปแล้วนะถ้าอย่างนั้นเราประเมินอย่างเงี้ยเราประเมิน values กับ preference ของคนไข้ดูเหมือนเขาก็พอจะรู้ของเขาเนาะแล้วก็ดูเหมือน preference ของเขาเขาต้องการอยู่ในโรงพยาบาลนะแล้วเขาก็ไม่น่าจะต้องการการรักษาในที่โรงพยาบาลนะอ่ะคุยกับตัวคนไข้เนี่ยเคยเห็นภรรยาเสียชีวิตเมื่อ5 ปีก่อนใน ICU โดยมี life support เต็มไปหมดนะแล้วเขาเคยเมนชั่นว่าเขาไม่ต้องการสิ่งหลังอ่ะเพราะฉะนั้นเคสนี้เราควรจะยังไง1. skillful prognostication prognosis คนนี้ไม่น่าจะดีแล้วเราคิดว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ไม่นานนะ decision capacity คนนี้ไม่มีคนที่ตัดสินใจแทนคือ proxy คือครอบครัวนะการตัดสินใจนี้ต้องยึดเอาผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นตัวตั้งเรารู้แล้ว preference value ของคนไข้คืออะไรเราต้องให้ information ที่ตรงจริงกับครอบครัวว่าเขากำลังจะตายในเวลาไม่นานนะซัพพอร์ตครอบครัวในการตัดสินใจตรงนี้แล้วเราก็ยึด medical ethics ในการตัดสินใจ autonomy เราต้องได้ consent consent อันนี้ไม่ใช่ได้จากคนไข้ consent จาก proxy ในการปฏิเสธการรักษานะผลประโยชน์ช่างแล้วผลดีผลเสียเราคิดว่าการดูแลให้เขาสุขสบายให้เขามี dignity นะหลีกเลี่ยงการรักษาที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์น่าจะเป็นผลดีรวมถึงเรื่องของ resource allocation นะสรุปเคสนี้ถ้าเป็นเธออยากคุยกับญาติว่าให้ยุติการรักษาได้ควรจะยุติ life support ให้แกจากไปอย่างสงบสบายตามตัวโรคของแกดีกว่าที่จะปล่อยให้แกอยู่ในสภาวะนั้นซึ่งมีแต่ความทุกข์ทรมานนะเช่นเวลาที่เย็นที่บอกนั้นถามพี่ว่าเคสนี้ควรออฟทิวมันบอกไม่ได้มันต้องดูเจาะลึกอย่างละเอียดตั้งแต่ตัวโรคตั้งแต่คนความต้องการของคนไข้ของญาติอะไรต่างๆเมื่อไหร่ที่คนไข้ก็บอกคุณหมอฉันพอแล้วนะปล่อยฉันไปเถอะนะแล้วดูนะ withdraw life support อะทำทัวร์แล้วออกมาดูนะอันนี้คือรีพอร์ตจากฮ่องกงฮ่องกงเป็นคนจีนถูกไหม
เราดูวิดโฮวิดดรอไลฟ์ซัพพอร์ตเจอถึง59%นะอันนี้เป็น Family Initiate คือญาติเป็นคนเริ่มต้นเองว่าจะขออันนี้เป็นอันคือ Family Concur คือญาติคือหมอแนะนำและญาติเห็นพ้องต้องกันนะจะดูในของในเด็กนะคะ Pediatric คุณคิดถึงอะไรสักอย่างนึงอ่ะโอเคพีเดียติกนะคะก็เหมือนกันนะทั่วโลกจะเห็นว่าวิดรอวิโทวิดรอไลฟ์ซัพพอร์ตทั้งในอดัลหรือพีเดียติกนะจะมีเยอะแต่ที่เยอะคือในประเทศตะวันตกและในเอเชียล่ะเรามาดูตรงนี้มันมีรีพอร์ตที่ก็ทำแบบสอบถามหาหมอคริติคอลแคร์ในนี่นะในประเทศทางเอเชียก็ถามว่าคุณเคยวิดโพวิดดอไลฟ์ซัพพอร์ตของคนไข้ของคุณไหมถ้าเห็นว่าการรักษานั้นมันจะไปต่อยากนะก็จะเห็นว่าอันนี้ดูประเทศไทยนะคะสีน้ำเงินแก่คือวิดโพสีฟ้าอ่อนคือวิดดอนะแล้วก็สีขาวๆนี่เป็น large dose of drug intentional อาจจะเป็น palliative sedation หรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเห็นว่าวิดโพตั้ง80%กว่านะของคนไทยนะวิดดรอนี่ประมาณครึ่งหนึ่งแต่พอไปสืบถามลึกลงไปกับหมออินเทนซีฟแคร์คนนี้ส่วนใหญ่จะตอบว่าเขาทำวิดโคมากกว่า2 ใน 3วิดโคมีแค่1 ใน 4ที่วิดดรอไลฟ์ซัพพอร์ตนะและถามความเห็นของหมอนะของหมอคลินิคอลแคร์3 ใน 4ยังมองว่าวิดโคกับวิดดรอไม่เหมือนกันนะยังมองว่าวิดดรอมันดูร้ายแรงกว่าวิดโคนะอันนี้ก็เป็นอันนี้ของ Asian country นะประเทศโลกตะวันตกกับตะวันออกอาจจะมีความแตกต่างกันเรื่องจาก culture กับเรื่องของ autonomy นะมาดูนะ paper นี้ก็ไปรีวิวเกี่ยวกับเรื่อง limitation ของ life support นะกฎหมายของทั่วของประเทศต่างๆเข้าบัญญัติไว้ในนั้นของฝรั่งเศสนะกฎหมายอนุญาตให้ครอบครัว request withdraw life support ในคนไข้ที่ unconscious นะ allow administration ของ painkiller ให้ยาขนาดสูงถึงแม้ว่ายานั้นอาจจะ hasten death อาจจะทำให้คนไข้ตายเร็วขึ้นในกฎหมายฝรั่งเศสยอมรับตรงนี้นะไปดูออสเตรเลีย withhold withdraw life support นะโดยที่เป็นถือว่าเป็น good medical practice นะถือว่าไม่ผิดกฎหมายนะแล้วก็ the cause of death นะก็ classify ตาม underlying condition นะเป็นมะเร็ง withdraw life support เขาก็ตามเจ็บในตัวโรคอะไรของเขานะ analgesic and sedation should be provided for relief of pain นะไปดูแคนาดานะเขาบอกเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะปฏิเสธ medical treatment นะแพทย์นะสามารถที่จะใช้ large dose ของ opioid ก็คือ opioid and sedatives to control pain even if it would hasten the dying process อันนี้คือแคนาดานะเพื่อนคุณจะเห็นว่าในโลกตะวันตกเนี่ยอาจจะ autonomy ของคนที่มันเยอะมากอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกหลานบางคนคนหนึ่งอยากกำลังจะตายแต่ไม่อยากตายเพราะยังอยากอยู่กับลูกหลานแต่บางทีก็อาจจะคือในโลกตะวันตกอ่ะมันต่างคนต่างอยู่นึกภาพออกไหมมันไม่มีหรอกที่คนแก่คนไหนมีลูกมาอยู่ด้วยแล้วก็เลี้ยงหลานเหมือนอย่างเมืองไทยนะเขาก็พอแก่แล้วพวกไปอยู่ในชุมชนแต่บางทีชีวิตก็อาจจะมันไม่มีมีนี้นะเขาก็ไม่รู้จะอยู่กันทำไมนะเป็นอันนี้ก็เราก็จะให้เห็นความแตกต่างระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกแต่ยังไงก็แล้วแต่ในอนาคตที่เรามีคนแก่เป็นบ้านเป็นเมืองโลกเรื้อรังเต็มไปหมดนะแล้วก็คนที่จะแบกรับคนแก่อะไรตรงเนี้ยมันยากลำบากมากขึ้นทุกทีนะสิ่งเหล่านี้มันอาจจะต้องเกิดขึ้นในต่างๆนะมาดูหลักการของ withdraw life support นะเป้าหมายนะก็คือเอา treatment ที่เราคิดว่ามันไม่ก่อเกิดประโยชน์นะแล้วมันสร้างความทุกข์ทรมานกับคนไข้ออกนะwithhold life sustaining treatment is morally ทางด้านศีลธรรมจริยธรรมและ legally ตามกฎหมาย equivalent กับ withdraw withhold withdraw ไม่มีความแตกต่างนะ action นะก็คือเป้าหมายตรงนี้เราไม่ได้ต้องการเร่งการตายของคนไข้
แต่เมื่อไหร่ที่โซโกอันนี้เป็นไปเพื่อเร่งการตายของคนไข้อันนี้เราถือว่ามันเป็นปัญหาด้านกฎหมายก็คืออยู่ทางอาเซียนแต่ขึ้นอยู่กับประเทศไหนก็มีกฎหมายนั้นหรือเปล่านะทรีทเมนต์ทุกอย่างสามารถที่จะวิดโฮหรือวิดดรอได้นะและเราถือว่าการใส่ท่อการถอดท่อเป็น medical procedure ถูกไหมจะไปให้ญาติถอดได้ไหมนี่ว่ามันเป็น medical procedure บุคลากรทางการแพทย์ต้องเป็นคนถอดเวลาเราส่งคนไข้กลับไปถอดท่อใช่ไหมพยาบาลที่ไปกับรถแอมบูเลนซ์ต้องเป็นคนถอดเราไม่อนุญาตให้ญาติเป็นคนถอดนะเพราะมันเป็น medical procedure แล้วเราก็คิดว่าสำหรับญาติที่เป็นคนถอดเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้ชิดมัน direct อะมันทรมานติดนะอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่สถานการณ์มันเหมาะสมว่าเราควรจะ withdraw life support อย่างไรเขาบอกว่าดีที่สุดนะควรจะ withdraw ทั้งหมดนึกภาพออกไหมเราก็มีฉันจะ withdraw dialysis แล้วเรารู้ว่าคนไข้ก็จะตายในอีก2 เดือนแอนตี้บายติกคุณจะให้ไว้ทำอะไรฟลูอิดนิวทริชั่นคุณจะให้ไปเพื่อไปอยู่อะไรเดี๋ยวว่าคนไข้กำลังจะตายในเวลาไม่นานนะเป็นคนแนะนำว่าควรจะ withdraw all together นะรูทีนเสร็จเวลาที่เราจะ perform เรื่องของ withdraw ต้องตัดสินใจนะแล้วก็วางแผนการจัดการอะไรต่างๆต้องมี inform consent นะไว้อีกหน่อยขึ้นบอร์ดคุณจะเห็นเลยนะเวลาเราจะทำวิดดอคุยกับญาติวิดดอไลฟ์สปอร์ตเลยบอกว่าญาติคุณมีกี่คนที่มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจต้องมาอยู่ตรงนี้คุยกันให้หมดขณะที่หมอคุยกับญาติเรื่องสถานะโรคการถอดถอนท่อพยาบาลของเราจะเรคคอร์ดคำพูดการพูดคุยอะไรนั้นตลอดเรคคอร์ดเป็นแบบเขาเรียกเวอร์บาจินคือญาติพูดอะไรใช้คำนั้นหมอพูดอะไรใช้คำนั้นโดยไม่ใช่ตัวเองไปแปลผลนะหลังจากคุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วพยานทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าจะถอดท่อเราจะให้เลือกขอเลยให้เขาเซ็นชื่อข้าพเจ้าและครอบครัวทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้รับข้อมูลอย่างถ่องแท้และข้าพเจ้าจะขอยุติความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยโดยการถอนเครื่องพยุงชีพของผู้ป่วยและข้าพเจ้าได้รับทราบว่าหลังการถอนท่อผู้ป่วยจะเสียชีวิตในเวลาไม่นานนะแล้วก็ให้เซ็นชื่อมีกี่คนก็เซ็นชื่อแล้วก็บอกไหมอันนี้คือคอนเซ็ปต์ให้เราถอดท่อคุณต้องทำทุกรายนะคุณไม่ทำไม่ได้นะมันจะยุ่งเหยิงนะเพราะฉะนั้นทุกเคสของเราที่จะถอดท่อต้องมีใบคอนเซ็ปต์นะคุณจะต้องแพลนว่าจะทำยังไงถ้ามีอย่างนี้เกิดขึ้นเราจะมีวิธีจัดการอาการยังไงนะแพลนการถอดท่ออย่างละเอียดนะดีที่สุดเราถ้าเป็นไปได้เราไม่อยากถอนท่อที่บอดคุณนึกภาพออกไหมหมอทีมนี้เข้าไปอยู่เตียงนี้แล้วก็รูดม่านรูดเสร็จเดี๋ยวรูดม่านแล้วว่าท่อหายไปแล้วหมอทีมนี้ก็เดินมาแล้วคนไข้ก็ตายมันให้ความรู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นแต่ก่อนเราถอดท่อที่หมอเพราะเราไม่มีความรู้ที่หมอแต่ว่าถ้าเราจะเป็นต้องถอดที่หมอเราจะย้ายเข้าไปอยู่ที่มุมตึกมีการรูดม่านในนิดชิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ตอนนี้เรามีพาลิทีฟบอร์ดแล้วเพราะฉะนั้นทุกเคสเราจะเอามาถอดที่พาลิทีฟบอร์ดมาหมดแล้วก็จะเป็นที่ที่แบบ environment ให้ญาติสามารถที่จะอยู่กับคนไข้ได้จนกว่าคนไข้จะเสียชีวิตเนาะคุณต้องมั่นใจว่าถ้าเขามีซิมตอมอะไรคุณต้องจัดการให้เขาสุขสบายยาแก้ปวดยาแก้หอบซีเดชั่นทั้งหมดต้องพร้อมนะและ process นี้เราจะต้อง document กี่โมงออกจากวอร์ดไปถึงวอร์ดกอวอเวลากี่โมงนะทำอย่างนี้ถอดท่อเวลากี่โมงไอ้นี่เวลากี่โมงจะต้องมีคนเล็กขอดรายละเอียดตรงนี้หมดนะและต้องมีการมีรายละเอียดเล่าค่ะเวลาพี่ถอดท่อพี่จะต้องชวนหมอหรือ resident ในทีมมารีเฟกกันคุณคิดว่าที่เราถอดไปตรงนั้นมันเป็นยังไงมันสมูทดีไหมไม่ได้ติดขัดตรงไหนเรามีอะไรที่เราจะแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีแบบนี้ไหมนะเราก็อาจจะคุยกันคุณคิดยังไงกับการถอดท่ออันนี้คุณรู้สึกไม่สบายใจไหมเพราะอะไรถึงรู้สึกไม่สบายใจยังไงอะไรตรงนี้จะต้องมีการ reflection หลังการถอดเครื่องพยุงชีพแล้วเคลียร์ความเข้าใจตรงนี้ให้ตรงกันที่สุดนะไม่ใช่คนบางคนยังไม่เกิดมายังไม่เคยเห็นการถอดท่อหรือเป็นหมอที่ไม่เคยถอดท่อมาก่อนในชีวิตมาเจออย่างนี้อาจจะช็อกแล้วก็โอ้โหฉันรับไม่ได้ฉันรู้สึกกลัวแล้วมีหมอ neurologist คนหนึ่งนะ
สมาร์ทมากถูกพยาบาลเซาชี้ให้มาอบรมพาลิจินะเพราะว่าเขาไม่มีหมออยู่ในพาลิจิก็เลยเขาก็มาอบรมตามการเซาชี้ของพยาบาลอบรม8 อาทิตย์อย่างนี้แหละนะพี่ก็ไปดูคนไข้มีคุณยายคนอายุ80 กว่าเป็นนิวโมเนียพี่ดูแล้วแกไม่น่าจะไปรอดคนไข้เขาคนยากเนาะอยากกลับบ้านคุณยายอยากกลับบ้านหมอคนนี้ก็มาอ้อนวอนพี่อาจารย์ให้โอกาสเขาหน่อยดีไหมคะให้เป็นหมอผู้ชายให้อภิบาลติดเขาหน่อยเผื่อเขาอาจจะพ้นอันนี้ไปได้อ่ะลองดูก็ได้ตามใจเธอโอ้หมอคนนั้นก็ดีมากเลยตลอดเย็นเขาก็มาออบเซิร์ฟคนไข้เขาบอกเขาไม่เคยเห็นคนไข้อย่างนี้มาก่อนญาติมาสวดมนต์พาพระมาทำสังฆทานญาติมาอยู่กับอะไรตรงนี้แล้วปรากฏว่าคุณยายก็ตายตอนกลางดึกนะแกไม่มีโอกาสกลับบ้านหมอคนนี้ก็กลับมาคิดสะท้อนฉันไม่ได้เลยนะทำให้แกปวดกลับบ้านแล้วเสร็จแล้ววันถัดมาพี่ก็พาเขาไปถอดท่อที่ไอซีย์รีเฟชชั่นเขาบอกอาจารย์ผมรับไม่ได้ผมไม่คิดว่าผมจะทําสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะเสร็จแล้วพอเขากลับไปจากเทรนนิ่งโอ้พยาบาลก็ดีใจมีเคสคอนซัลท์หลั่งไหลเข้ามาแล้วก็ขอให้ไปถอดท่อเขากลับบ้านเขาก็ไปถามป้าเนี่ยมีคนไข้จะขอให้มาถอดท่อเขาจะทําได้หรือเปล่าเป็นเหมาะสมดีนะป้าบอกช่วยก็เถอะเขาขึ้นไปบนยตายให้เขาตายอย่างสงบเขาก็เลยไปขอแล้วทีนั้นก็ถอดเต็มไปหมดเลยนะเสร็จแล้วก็ดูแลพาติดต่อเนี่ยแล้วก็บอกว่าตอนเข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าพาติดเลยแต่พอเขากลับไปเขาเห็นเลยคนไข้ในวอร์ดของเขาว่าเป็นพาลิติเต็มไปหมดนะก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเห็นนะอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปไม่ทันเพราะว่านอกเรื่องเยอะนะอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะ privacy นะตอนถอดท่อเนี่ยครอบครัวจะกังวลกังวายหรืออะไรตรงนี้นะในระหว่างถอดท่อนะเป็นสัดส่วนอยากจะทำอะไรทำสังฆทานสวดมนต์ไหว้พระอะไรทำก่อนเลยนะอธิบายโปรเซสให้ญาติเข้าใจเราจะมุ่งคนให้ไปที่นี่นะเราจะให้ยาป้องกันอาการไว้ก่อนนู่นนี่นั่นถึงที่นั่นเราจะทําอะไรดูเสร็จหักเสร็จเราจะถอดท่อหลังถอดท่อเราจะดูแลให้เขาสุขสบายมีอาการเรามีวิธีจัดการกันแล้วก็ต้องอธิบายให้เขารู้หลังถอดท่อเราจะไม่วัดความดันเราจะไม่วัดออกซิเจนในเลือดเพื่อไม่เกิดประโยชน์ต่อไปเราจะวัดความสุขสบายของผู้ป่วยทุก2 ชั่วโมงนะแล้วเราก็จะดูแลเขาสุขสบายอธิบายว่าระหว่างถอดท่อคนไข้อาจจะมีอาการอะไรแต่เราสามารถที่จะจัดการให้คนไข้สุขสบายได้นะสอนครอบครัวว่าเขาจะแคร์คนที่เขารักยังไงนะญาติมาพร้อมกันอย่ามาร้องไห้แบ่งสมบัติพูดสิ่งที่ดีๆความดีที่คนไข้เคยทํามาก่อนดูเรื่องเมาส์แคร์ไอแคร์การสัมผัสเขาก็ยังรับรู้ได้อะไรต่างๆเรามีหนังสือเล่มนึงนะชื่อเมื่อความตายใกล้มาถึงถ้าสนใจนะไว้เป็นของเราจะให้ญาติอ่านญาติเขาจะรู้ว่าถึงจุดตรงนี้เขาจะดูแลคนที่เขารักยังไงในช่วงที่คนไข้กำลังจะตายนะidentify ใครจะเป็นคนทำโน่นนี่นั่นจริงๆแล้วการถอดท่อนี่มันเป็น procedure ที่ very intensive มากนะถ้าคุณไปเห็นการถอดท่อของเราที่หมอคุณถึงโอ้โหหมอทีมหนึ่งส่งคนไข้มานี่อีกทีอยู่ตรงนี้คอยรับมีพยาบาลมีอะไรใช้บุคลากรอัตรากำลังเยอะมากนะเพื่อดูแลให้เขาสุขสบายนะอย่างที่บอกนะเราต้องมียานะถ้าคนไข้มีเซ็นเทอร์ไลน์อยู่เราก็ใช้เซ็นเทอร์ไลน์นั้นเป็นตัวให้ยาแต่ถ้าไม่มีเราเปลี่ยนให้สักครั้งนะจะได้ไม่ต้องมาแทนไอวีก่อนนะติดตามมีซิมตอมอะไรมี respiratory distress เราก็ให้ยาพยายามจัดการกันและใน process นี้ต้องมี documentation อย่างละเอียดนะอันนี้ก็เป็นอันที่เราจะคุยกับครอบครัวเราจะดูแลก็สุขสบายนะยาเรามียาที่จะช่วยจัดการอาการหายใจลำบากระหว่างถอดท่อนะหลังถอดท่ออาจจะมีอาการหายใจลำบากสีหน้ากังวลไม่สุขสบายถ้ามีอาการเหล่านั้นเราจะมียานะเมื่อระยะใกล้เสียชีวิตอาจจะหายใจช้าลงหายใจไม่สม่ำเสมอมีหยุดหายใจเป็นช่วงๆหรือหายใจแบบ QR กับ Air Hunger นะเราต้องอธิบายให้ญาติเขาเข้าใจก่อนถึงจุดที่คนไข้มี Air Hunger ส่วนใหญ่จะไม่ suffering จาก Air Hunger แต่คนเฝ้าอ่ะจะรู้สึกไม่สุขสบายนะถ้าญาติเขาเข้าใจเขายอมรับตรงนี้ได้เขาก็จะได้ไม่วิตกกังวลทีถ้าญาติที่แบบเซนซิทีฟมากเลยนะแล้วคนไข้ Air Hunger รุนแรงนะเราสามารถใช้มอร์ฟีนในการคอนโทรลเดธกับเรทของการหายใจมอร์ฟีนที่เราให้ดูนั่นจะเร่งให้เขาตายเร็วขึ้นไหมพี่ไม่สนใจว่าเขากำลังจะตายอยู่แล้วให้เขาตายใช่ไหมนะ
เราวัด distress นะถ้าคนไข้รู้ตัวดีอธิบายให้เขาบอกนะคุณหอบเหนื่อยนี่ให้ค่าคะแนนเท่าไหร่แต่ถ้าคนไข้ไม่มีสติเราก็ดูจากความกระวนกระวายแพทเทิร์นของการหายใจของเขาอะไรต่างๆยาที่ใช้โอปิออยด์สำหรับจัดการอาการหอบเหนื่อยจะเห็นว่าโดส3 ถึง 5 มิลลิกรัมถ้าคนแก่คุณอย่าลืมนะต้องลดโดสลงครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ติดยาต่อนะซีเดทีฟก็เป็นไมดาโซนอาจจะสตาร์ทด้วย5 มิลลิกรัมแล้วก็ติดต่อนะ1:1เรท1 cc/hourนะคนแก่อย่าลืมต้องลดขนาดลงนะในคนไข้ที่โคม่านะเราจะออฟเราจะไม่วีนเวนติเลเตอร์เราจะออฟคนไข้เป็นทีพีซเลยนะแล้วก็ถ้าดูว่าเขาไม่มีหอบมีอะไรเราก็ออฟทิวนะแล้วก็ติดตามไปต่อเนื่องในคนไข้ที่ cognitive impaired คือไม่อาจจะไม่ awake แต่ยังหายใจได้มีไอมีรีเฟกอะไรตรงนี้เราจำเป็นต้องให้พรีเมดถ้าคนไข้โคม่า brain dead ไม่จำเป็นต้องให้พรีเมดนะในคนไข้กลุ่มที่ยังหายใจด้วยตัวเองอะไรตรงนี้เราอาจจะให้พรีเมดเป็นมอร์ฟีนแล้วก็ติดยาต่อนะอ่ะเราจะวีนคนไข้ลงนะเป็นลงเป็น FiO2 room air ไปเลยนะแล้วก็เปลี่ยนเซ็ตเราเรียกว่าทำ rapid ventilator weaning นะเราจะไม่วีนเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะเราจะวีนในไม่กี่นาที2-3 นาทีลด HNV ลงหอบเราเติมมอร์ฟีนให้อ่ะลดเรทอีกกระวนกระวายอ่ะเราเติมมอร์ฟีนเติมไมดาโซแลมให้นะจนคนไข้สงบนะแล้วเราก็ออฟทิวนะเปลี่ยนเป็น CPAP แล้วถ้าไม่มีอะไรเราก็เปลี่ยนเป็น extubate เลยเทิร์นเวนติเลเตอร์ออกนะในคนไข้ที่รู้ตัวดีนะเราจะเป็นต้องอธิบายโปรเซสที่เราจะทำตรงนี้เราจะทำอย่างนี้นะเราจะลดตรงนี้ถ้าคุณหอบเลยให้บอกเราเราจะปรับยาพอร์ฟีนเพิ่มให้คุณคุณจะสุขสบายขึ้นนะตรงนี้จำเป็นต้องมีพรีเมดและมียา PRN นะทำ Rapid Ventilator Weaning นะทีนี้เนื่องจากเราไม่ได้ถอดท่อที่บอร์ดเรามาถอดของเราที่บอร์ดของเราเราจะไม่ได้ทำ Rapid Weaning เราบีบเราต่อ Portable Ventilator จากบอร์ดมาถึงบอร์ดของเราแล้วเราก็ถอดทิ้งเลยนะเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะก็บอก multi organ failure เนี่ยถ้ามี organ failure มากกว่า3อาจจะอยู่เป็นนาทีนาทีชั่วโมงชั่วโมงคนไข้ severe hemorrhage ก็จะอยู่ไม่นานคนไข้ที่โคม่าแต่ยังหายใจได้เองนะอาจจะอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นวัน2 วันก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าคนไข้ที่เป็น brain dead see spine injury พวกนี้เรารู้อยู่แล้วถอดท่อปั๊บก็จะเสียชีวิตไม่นานนะครับมาดูเขาบอกเมื่อไหร่ที่เราจะวิดรอเวนติเลเตอร์นะพวกอินโนโทรปไอ้พวกนี้ก็ไม่จำเป็นต้องให้อีกต่อไปการวินอินโนโทรปเขาแนะนำว่าไม่ต้องลดทีละน้อยทีละเขาแนะนำว่าให้หยุดไปเลยนะสามารถที่จะหยุดไปได้เลยอย่าลืมคนไข้ที่มีเพสเมเกอร์ที่เป็น ICD ที่มีดีฟิบริลเลเตอร์คุณจะต้องไปดีแอคทีเวตเครื่องไว้ก่อนไม่งั้นถ้าคนไข้มีอาริทเมียหรือคาร์ดิแอคอาเรสมันจะดีฟิกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องดูถ้าเขาใส่ pacemaker ต้องดูว่าเป็นมีเป็น ICD หรือเปล่านะเอาไปดูเรื่องของการ withdraw dialysis หมอเหลืออีก7 นาทีถูกไหมหมอต้องเลิก2:30เอาไปเลยจะเหลือไปอีก5 นาทีนะ withdraw dialysis นะเราก็ดูนะคนไข้อายุ73 ปีเป็น DM hypertension hyperlipidemia peripheral vascular disease ครบสูตรนะมี congestive heart failure reduced EF เขาล้างไตมาอย่างนี้แล้ว5 ปีนะคือล้างไปล้างมาก็แก่งอมทรุดโทรมลงเรื่อยๆตอนนี้การล้างไตของเขามันยากลำบากมากขึ้นด้วยภาวะของ heart failure ด้วยภาวะของสมรรถนะของเขาที่ถดถอยมากขึ้น IADL ก็เริ่มเพอร์ฟอร์มไม่ได้นะเขาแอดมิดด้วย acute myocardial infarct แล้วก็มี heart failure นะซึ่งทำให้ต่อมาต้องมีนอนโรงพยาบาลอีก2 รอบในปีที่ผ่านมาตอนนี้ใช้ walker ambulance นะแล้วก็ฟาทีกตลอดเวลามาล้างไตก็ล้างไม่ครบคอร์สก็ควันดันตกบ้างอะไรบ้างต้องยุตินะตอนนี้เขาเริ่มติดเตียงแล้ว
นะกรรมที่ขนคนไข้ไปรายละ40,000,000จะยากลำบากตัวคนไข้ก็อ่อนล้าอ่อนแรงหอบเหนื่อยคนไข้บอกว่าเมื่อไหร่สถานการณ์อย่างนี้มันจะจบสิ้นสักทีนะเราจะทำไงเราเจอคนไข้อย่างนี้ไหมล้างไปล้างมาแล้วก็แก่งอมเปราะบางมีเอโดนเอนี่แทรกซ้อนจนในที่สุดการล้างไตมันลำบากมากขึ้นนะเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งเราอาจจะต้องยอมรับว่ามาถึงจุดที่มันต้อง withdraw dialysis แต่การ withdraw dialysis มันยากกว่าการ withdraw tube withdraw tube คือมันรู้อยู่แล้วยังไงก็ไปต่อไม่ได้ตายแน่แต่ไอ้ dialysis เนี่ยล้างมาเรื่อยๆยังพอถูไถไปได้อะไรอย่างนี้เป็นคนที่จะตัดใจแบบฉันพอแล้วฉันได้เอาต้องมีความเด็ดเดี่ยวพอสมควรทั้งตัวคนไข้และญาตินะมีเคสอย่างนี้ไหมที่ยุติการตัดนี้นะอ่ะถึงจุดตรงนี้เราต้องมาดูแลคนไข้แวร์ดูกับ preference ของคนไข้ที่ต้องการเคสที่เราเคยออฟเนี่ยเขาบอกว่าเขาแก่เต็มที่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเพื่ออะไรแล้วเขาคิดว่าเขาควรจะต้องยุติการล้างไตนะยุตัวเนี้ยเราจะเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันและยึดการตัดสินใจตามตัวคนไข้เป็นตัวตั้งนะอ่ะคุณก็ต้องประเมินการตัดสินใจของผู้ป่วยนะว่าเขาเข้าใจสถานการณ์ที่เราหรืออะไรภาวะอะไรต่างๆที่เราอินฟอร์มเขาฟังไหมนะและให้เขารู้ว่าเอาเนี้ยมีคนไข้บางคนนะเขาบอกเขาอยากเลิกล้างไตแต่เขาไม่กล้าเลิกล้างเขาบอกกลัวหมอด่าเขาบอกว่าเนี่ยความจะรับสายเนี่ยหมอย้ำแล้วย้ำอีกถ้าเขายุติการล้างไตหมอต้องไล่เขากลับบ้านแน่นอนแล้วเขาก็เลยต้องทนล้างต่อไปนะทีนี้เขาบอกสิ่งที่ดีที่สุดนะก่อนที่คนไข้จะเข้าสู่การล้างไตควรจะต้องทำออปชันว่าเมื่อไหร่ฉันจะยุติการล้างไตสมมติว่าพี่ไตวายนะแล้วพี่จะต้องล้างไตพี่ต้องรีบทำก่อนถ้าเมื่อไหร่ฉันติดเตียงหรือถ้าเมื่อไหร่ฉัน loss of cognitive หรืออะไรตรงนี้นะขอให้เลิกล้างไตถ้ามี ACP อย่างนี้อยู่ญาติจะไม่มีปัญหาแต่ของเรามันไม่มีสิ่งเหล่านี้นะให้เราแนะนำเลยนะเอาคุณทราบใช่ไหม Service Plan ของโรคไตเนี่ยเขามีตัวชี้วัดนะคนไข้ก่อนเข้าสู่ RRT ต้องมี ACP ไม่ต่ำกว่า50%นะมีแล้วปีนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขากำลังกุ้มใจอยู่เขาจะทำยังไงนะอ่ะเพื่อนเราก็บอกว่าถึงเข้ายุติการล้างไตมันไม่ใช่หมายถึง termination of care เราก็ยังจะดูแลเขาดูแลให้สุขสบายที่สุดเราต้องรู้ว่าเขาจะมีซิมตอมอะไรที่เราต้องปฏิบัติกัน uric symptom ขึ้นไส้อาเจียน fluid overload หอบเหนื่อยหรือว่าดีลิเรียมกระตุกเกรงอะไรต่างๆเหล่านี้คุณต้องรู้วิธีจัดการอาการในคนไข้เราและเนื่องจากเขาไตวายคุณต้องรู้ด้วยว่าคุณจะใช้ยาอย่างไรนะอ่ะแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องของสปิริตชวลสำหรับครอบครัวและตัวคนไข้นะเขาบอกคนไข้ที่ไตวายและล้างไตนะถ้ายุติการล้างไตก็มักจะตายจากยูเรเมียไฮเปอร์เคหรือแอซิโดซิสระยะเวลาจะอยู่ได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเขาล้างไตมานานเท่าไหร่หรือเราฟังก์ชันก็ยังมีแค่ไหนถ้าเขาล้างไตมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเขาไม่มียูรีนเอาท์พุตออกเลยสุดท้ายจะตายภายใน1-2 อาทิตย์ที่นานที่สุดที่เราเคยเจอนะ3 อาทิตย์นะที่กว่าจะเสียชีวิตแต่ถ้าเป็นคนไข้ที่ยังพอมีปัสสาวะบ้างอาจจะอยู่ได้นานนะในระหว่างนี้เราก็สามารถให้การให้คนไข้ได้รับการดูแลที่บ้านนะเราคุยกันถึงเรื่อง off tube off ventilator off renal dialysis มาดูเรื่องการ off artificial nutrition and hydration น่ากลัวไหมบ้างนะยูติฟีดดิ้งยูติการให้อาหารนะคะมาดูนะคนไข้อายุ76 ปีอยู่ที่ nursing home นะเป็น totally dependent จาก severe stroke ไม่มีข้อมูลไม่เคยทำ ACT นะลูกก็ไม่สามารถดูแลได้ลูกก็อยู่กันคนละที่โดยคนนึงอยู่กรุงเทพอีกคนนึงอยู่ที่อื่นก็มาอยู่ที่ขอนแก่นใน nursing home อยู่ดีๆแกมี acute limb ischemia ค่อยๆลามเยอะขึ้นแล้วมันก็เป็นเวทแกงกรีนกรีนเม้นแล้วคนไข้ก็ปวดเราก็ต้องให้มอร์ฟีนจะทำยังไงต่อจะไปตัดขาเหรอต้องไปดมยาสลบลูกก็ไม่อยากตัดแต่ไม่ตัดขาเซปซิสก็ตามมาแน่นอนนะคนไข้ไข้สูงปี๊ดอย่างนี้ตลอดเลยนะหลังจากที่คุยกับครอบครัวแล้วครอบครัวบอกคุณแม่เขาเนี่ย
สาวๆเนี่ยสวยมากเขาเรียกลูกด้วยตัวคนเดียวแล้วก็อยู่ต่างประเทศเป็นคนชอบแต่งตัวอะไรตรงนี้ตั้งแต่เริ่มเขาเป็นดีเมนเชียลูกดูแลไม่ไหวก็เลยไว้อยู่ในชิงคนคุณคิดเรื่องหาคุณแม่เขาอะถ้าหน้าตาแบบนี้ก็อยากจะให้หมอทําอะไรไหมแต่คนไข้บอกไม่ได้เพราะเขาดีเมนเชียเป็นลูกเป็นคนตัดสินใจโดยคิดว่าแม่คงไม่ต้องการในสภาวะนี้นะเราก็เลยไม่ continue antibiotic นะไม่ continue fluid nutrition นะคนไข้เสียชีวิตหลังจากนั้นอีก12 วันเคสนี้คุณคิดว่ายังไงโหรู้สึกเราได้รับคอนเซนต์จากท็อกซี่ที่จะยุติทุกอย่างไม่ต้องการให้แม่เราทุกข์ทรมานต่อไปมีออโตโนมีถูกไหมเราช่างผลดีผลเสียของการให้ฟลูอิดนิวทริชั่นแล้วอะโปรก็ไปให้เขาเจ็บปวดจากไอ้ภาวะอันนี้ซึ่งเราแก้ไขไม่ได้แล้วเขาก็อยู่ในสภาวะที่ไม่มีคอกในจิตไม่มีผลดีอะไรถ้าเป็นเธอจะอยากให้พี่ไม่มีทางฉีดยาให้เธอตายได้ในสภาวะแต่อยากให้พี่หยุดสารน้ำและอาหารไหมถ้าเธอเป็นคนไข้คนเนี้ยเป็นดีเมนเชียอยู่ในเนอร์ซิ่งโฮมไม่มีคอกในจิตแล้วขาแกงเกรนยอมแม่ให้พี่ยุติสารน้ำและอาหารกลัวตัวเองบาปฆ่าตัวตายหาไม่รู้แหละเราไม่รู้คนไข้ต้องการอะไรแต่นี่คือ proxy เขาต้องการเอาไปดูเคสนี้นะคนไข้เป็นเดอร์มาโตไมโอไซติสมี progressive weakness จนถึงขั้นเดินไม่ได้แล้วขณะนี้เริ่มเรียนบาปเราออฟเฟอร์เรื่องของการใส่ NG ทิวเพราะว่าเขากลืนไม่ได้จะเดินโตไมโอไซติสของเขานะคนไข้ปฏิเสธเขาบอกว่าเขาได้พิจารณาแล้วแล้วเขาก็คุยกับลูกทั้งหมดเขาไม่ต้องการใส่ NG ทิวแล้วเขาไม่ต้องการไอวีฟลูอิดนะเขายอมรับว่าโรคของเขารักษาไม่หายเขาไม่อยากจะเจ็บปวดเพราะเขาเจ็บปวดรวดร้าวทั่วตัวนะหลังจากที่เขาคุยกับลูกอย่างทั่วทั่วลูกยอมรับการเป็นตัดสินใจของผู้ป่วยนะก็เคสนี้เราเป็นเคสแรกที่เราเจอนะที่คนไข้รู้สึกตัวดีแล้วเป็นคนอันนี้คือเป็น voluntary for go nutrition and food support ไม่ใช่บอกนะเจ้าตัวเป็นคนต้องการทำอันนั้นเองนะก็เฟลโลเราก็ไปคุยกับคนไข้ไปทำไลฟ์รีวิวคุยถึงความคิดเห็นอะไรของเขาก็ถามว่าคุณแม่มีความคาดหวังอยากจะทําอะไรกับคนที่คุณแม่รักบ้างเขาบอกตอนนี้แม่คิดว่าความหวังของแม่ทําหมดแล้วนะอยากให้ลูกๆหลานๆมาหาทุกคนก็มาหาแม่สั่งเสียไม่มีสิ่งใดข้างคาใจเริ่มเตรียมตั้งแต่เริ่มเดินเรื่องนะคุณจะเห็นความแข็งแรงของคนไข้นี้นะเป็นคนโชคดีที่ได้มีโอกาสสั่งเสียบอกลาแม่ไม่อยากให้คนต้องยุ่งยากจึงต้องเตรียมความพร้อมไว้บริจาคร่างกายมีไว้แล้วไม่ต้องจัดการงานศพให้เรียกขวัญแม่และไปทําบุญที่วัดร่างกายที่มันทรมานไม่ต้องเอากลับไปเผาให้จัดการที่ขอนแก่นให้เสร็จสิ้นไม่มีอะไรที่เป็นของเราสักอย่างอย่าไปยึดติดแต่เราสักไปคุยกับคุณพ่อแม่เราให้ไปก็ถามว่าคุณแม่อยากจะบอกอะไรกับครอบครัวเกี่ยวกับวิกฤตของชีวิตหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเขาบอกตั้งแต่รู้ตัวเองว่าเริ่มทานลำบากแม่บอกลูกว่าอยากให้แม่กินอะไรรีบซื้อมาแม่ชอบกินผลไม้มังคุดต้มปลากินผักไม่กินเนื้อแม่ทานทุกอย่างจนพอใจแล้วไม่ต้องมาเรียกร้องให้แม่กินตอนป่วยนะหรือตอนตายเรียกแม่มาก็กินไม่ได้นะร่างกายของแม่มันอ่อนแรงไปมากต่อให้คุณหมอใส่สายร่างกายมันก็ดูดซึมไม่ได้เวลาแห่งความสุขของแม่แม่ใช้มันเป็นที่แล้วตอนนี้อย่างนี้ชีวิตของแม่มันไม่ได้ทําให้แม่มีความสุขขึ้นมายื้อไปก็เปล่าประโยชน์แม่เก็บแรงเก็บสิ่งที่จะเอามาใช้รักษาแม่ไปทําเกิดประโยชน์กับคนอื่นแม่ไม่กลัวที่จะหยุดจิตใจของแม่สงบนิ่งถามว่าภาพวาดวันสุดท้ายของคุณแม่เป็นยังไงเขาบอกเขาแม่เคยเห็นภาพความทรมานก่อนตายสับสนวอยวายทุรนทุรายนะเห็นความทรมานของคนเตียงข้างๆสงสารเขาเขาน่าจะไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวเหมือนแม่คิดว่าความเชื่อนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่แม่เชื่อแบบภาพวาดของแม่ไม่อยากเจ็บปวดทุกข์ทรมานค่อยๆหลับไปเตรียมพร้อมได้ตลอดเวลาจะเกิดเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะจากไปนะ
อ่ะเฟลโลก็ถามว่าเออจะสอบถามคุณแม่ตามตรงนะเนื่องจากในศาสนาพุทธอ่ะบางคนเขาบอกว่าเขาต้องการครองสติให้ถึงที่สุดนะในช่วงก่อนเสียชีวิตถ้าเผื่อแม่มีอาการหอบเหนื่อยเยอะจำเป็นต้องให้ยาจัดการอาการอาจทำให้หลับหรือไม่มีสติคุณแม่คิดนะก็บอกไม่มีปัญหาเลยไม่ยาได้ถึงแม่จะทําให้หลับเพราะหากแม่ทรมานจากการกอดแม่คงไม่มีสติอยู่ดีขอให้ได้จากไปอย่างสงบค่อยๆหลับเลยระหว่างนี้แม่ภาวนาเท่าที่กําลังสติแม่จะมีเป็นไงนี่เป็นเคสแรกของเรานะที่เจ้าตัวยืนยันว่าเขาไม่ต้องการสิทธิ์อาคนไข้เราก็ติดมอร์ฟีนขนาดน้อยๆนะแล้วก็คนไข้ทั้งหมดประมาณ7 วันคนไข้ก็จากไปอย่างสงบโดยที่มีลูกๆอยู่รอบข้างนะอาทีนี้เรามาดูทางตามทฤษฎีอันนี้คือ European Society for Parenteral and Enteral Nutrition Guideline นะก็พูดถึง ethical aspect เกี่ยวกับ artificial nutrition กับ hydration นะก็บอกว่า artificial nutrition and hydration consider as medical treatment เป็นการรักษาทางการแพทย์ลึกมากหรอไหมการรักษาทางการแพทย์ถ้ามันไม่เกิดประโยชน์เราก็สามารถที่จะยุติได้นะเขาบอกว่าถ้าจะยุตินะแต่ยังไงก็แล้วแต่เขาให้คอนเซิร์นเกี่ยวกับ symbolic meaning ความหมายนะของ culture และ social ด้วยก็หมายความว่าแต่ละที่ก็ให้เอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาพิจารณาประกอบนะเขาบอกว่าสิ่งที่ถ้าเผื่อเราจะตัดสินใจเกี่ยวกับอันนี้ให้ดู indication therapeutic goal และ informed consent เป็นตัวตั้งนะแล้วก็ดูว่า purpose ของการที่จะให้อันเนี้ยมันเป็นอะไรมันต้องการ prolong life หรือมันต้องการให้คุณภาพชีวิตดีนะแล้วเราก็ตัดสินใจเลือกว่าเราจะทำอะไรนะอ่ะทีนี้เขาก็พูดไปถึงว่า withholding withdrawing นะเขาบอกในบางประเทศนะfluid nutrition เนี่ยถูก consider ว่าเป็น basic needs นะเพราะฉะนั้นการ withhold withdraw ในช่วง end of life care นะก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวคนไข้เขา express ว่าอย่างไรนะก็บอก circumstance ที่เราจะ withhold withdraw life support ใน incompetent นะคนไข้ที่เจ้าตัวไม่สามารถบอกได้นะก็คือให้ดูเรื่องของว่าการ improve nutrition อันเนี้ยมันให้ประโยชน์ไหมนะมันให้ประโยชน์กับตัว nutrition จริงแต่มันไม่ให้ประโยชน์กับตัวคนไข้อันนี้ก็อาจจะไม่ benefit นะโปรซีเจอร์ตรงนี้ก็ต้องชั่งน้ำหนักตรงนี้นะและเมนเทนสแตนดาร์ดแคร์ในระหว่างที่ยุติฟลูอิดนิวทริชั่นก็พูดถึงเอลเดอรี่เขาแนะนำว่าดีที่สุดไม่ควรใส่ NGT นะปีนทางป่าเท่าที่จะทำได้ในดีเมนเชียเขาก็ยังยืนยันว่าควรเป็นคอมฟอร์ตแทนฟีดดิ้งแทนการใส่ NGT นะอ่ะมาถึงตรงนี้นะน่าสนใจใน permanent vegetative stageหรือในคนไข้ที่เป็น minimal conscious state นะในอังกฤษถ้าหมอจะถอนสายยางให้อาหารในคนไข้กลุ่มนี้หมอต้องไปขึ้นศาลต้องไปยื่นเรื่องต่อศาลให้ศาลเป็นคนสั่งให้ถอนแต่ในปีนี้2018ศาลสั่งออกมาแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ต้องไปยื่นเรื่องศาลให้หมอเป็นคนตัดสินใจเองนะโดยที่ต้องยึดหลักอย่างนี้ mental capacity คนไข้รู้สติดีไหมหรือยากเข้าใจของแท้ไหมต้องมี professional guideline ติดตาม professional guideline ที่เขากำหนดเอาไว้และจะต้องเป็นสิ่งที่ตกลงกันว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเป็น best interest ของผู้ป่วยนะเป็นตัวเนี้ยเขาก็ใน UK นะพี่เคยไปดู guideline อันนึงนะของ Royal College of Physicians นะเขาเขียนมาเลยให้แพทย์เป็นคนที่กำหนดได้ว่าจะถอนสายยางให้อาหารยุติอาหารในผู้ป่วย permanent vegetative stage ได้ UK นะแต่เมืองไทยเราจะไม่เกี่ยวมันเป็นคนละ context นะทีนี้มาดูนะ controversy แล้วมันก็มี paper ที่ออกมาเขาบอก permanent vegetative stage นะการดูแลคนไข้กลุ่มนี้มันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรเลยมันเป็นการดูแลแบบ human ไม่ทราบหรอไหมนะแล้วมันเป็นเบสิกนิดอาหารและน้ำเนี่ยมันเป็นเบสิกนิดเพียงสำหรับเราเป็น duty to care คนพวกนี้เราจะต้องดูแลเขานะเพียงเขาปฏิเสธว่าการ withhold withdraw nutrition and fluid เป็น cruel abandonment การทอดทิ้งคนไข้ทุกทรมาน
อันนี้ก็อันเมื่อกี้ที่เราดูมันเป็นของ European Association for Nutrition นะแต่อันนี้เป็นเปเปอร์ที่เขาไปที่เขาต่อต้านแล้วให้ความเห็นเขามีไปทำ in-depth interview นะกับครอบครัวที่ยุติฉันท์น้ำและอาหารนะครอบครัวบอกว่าระหว่างที่เขาดูแลคนไข้เนี่ยเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากแล้วมันค่อยๆดูคนไข้ตายไปทีละน้อยนะก็มีความเห็นว่าเอ้ยการยุติฉันท์น้ำอาหารเนี่ยมันบาบาเรียนแปลว่ามันเถื่อนแล้วนะฉีดยาให้ตายยังจะดีกว่านะแต่ว่าโอเคประเทศในพวกนี้ก็อาจจะฉีดยาไม่ได้นะเพราะเธอก็ต้องเข้าใจเรื่องของการยุติฉันท์น้ำและอาหารมันมีโปรและคอนแล้วขึ้นอยู่กับสังคมนี้คิดยังไงคนไข้คิดยังไงนะไม่ว่าเราจะทำอันนี้เราต้องหมายว่าพิจารณาอย่างทั่วๆนะยังไงก็แล้วแต่การยุติไลฟ์ซัพพอร์ตนะมันโอ้โหมันอีโมชั่นอลเทรนนิ่งนะผลแรกที่พี่ถอดท่อคนไข้ในไอซียูนะพยาบาลในไอซียูร้องกันพยาบาลของพี่ก็แบบกลับบ้านแบบกินนอนไม่ได้ต้องไปแบบไปเช็ดผมทำอะไรแบบมันรู้สึกมันไม่สบายใจนะแต่พอหลังๆเดี๋ยวนี้เคยชินแล้วไม่ใช่เคยชินหรอกแต่หมายว่าเรายังไม่เคยชินกับมันมาก่อนแล้วแนวคิดของเรายังปรับกับมันไม่ได้แต่หลังจากที่เรามองความ suffering ของคนไข้อย่างลึกซึ้งแล้วอ่ะแล้วเราก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องนะเราโดยที่เรายึดหลักตามจริยธรรมแต่ยังไงก็แล้วแต่นะเขาบอกว่า healthcare team ต้องมี emotional support ใน process เหล่านี้นะเพราะฉะนั้นสำหรับ health professional ที่ไม่เคยเห็นใน procedure มาก่อนการทำอันนี้พี่ต้องเรียกมาทำ reception มาคุยกันอะไรตรงนี้นะโอเคจะมีคำถามสักหนึ่งคำถามไหมครับอาจารย์ครับก็เราตอนเราทำไอ้ร้านแคร์แทนคือผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสามารถเอาลูกหลานทุกคนมาคุยรวมกันเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้ที่บางทีทุกครอบครัวมันมีความติดที่คนแยกมันมีอยู่มาแต่ไกลแต่ว่าคนที่ดูแลแต่ว่าการพบรักเขาเพราะฉะนั้นผมเลยสงสัยว่าในแง่เวลาเราวิ่งหุ่นวิ่งรอเนี่ยทางกฎหมายในแง่กฎหมายของไทยครับอาจารย์เราเพื่อของพวกเราแค่ไหนในการทำกฎหมายไม่เอื้อเลยเอางี้นะกฎหมายอาญาคุณไปแตะเนื้อต้องตัวใครแล้วทำให้เขาตายอันนั้นคือฆาตกรรมนะแต่กฎหมายใช้กับการแพทย์ไม่ได้การแพทย์เป็นเรื่องของ relationship ระหว่างหมอกับคนไข้นะที่ทำความเข้าใจแล้วก็มาตกลงร่วมกันว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเขานะแล้วก็แพทยสภาอย่างที่บอกนะจะเห็นกฎหมายของ American Medical Association ที่ฉันให้ดูไหมโอ้เขาเอื้อกับหมอแพทยสภาของเราตอนที่มีมาตรา12ออกมากรรมการแพทยสภาไปร้องกับศาลให้ยุติกฎหมายอันนี้แพทยสภาไม่ซัพพอร์ตเลยนะแต่โอเคอย่างที่บอกนะเธอต้องมีคอนเซนต์ถ้ามีญาติแม้แต่หนึ่งคนฉันยังไม่สบายใจฉันอะไรเนี่ยอ่ะฉันเวทติ้งไปก่อนแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ใหม่คอนเฟอเรนซ์ใหม่แล้วให้สุดให้ญาติเข้าไปบีบกันเองนะแต่ทุกคนต้องเซ็นชื่อยินยอมให้เราตรงนี้แต่สมมตินะมีญาติเซ็นยินยอมนะ5-6 คนมียายคนนี้คนเดียวที่ไม่เอาแล้วจะมาฟ้องร้องฉันก็คิดว่าฉันกล้าที่จะไปสู้คดีในศาลได้นะโอเคในกรณีไม่มี ECP แล้วเป็นแบบคนที่ติดต่อญาติไม่ได้เหมือนตัวอย่างเคสที่ฉันยกตัวอย่างให้ดูว่าจากสถานสงเคราะห์ไม่มีญาติหายังไงก็ไม่ได้แล้วอยู่มาหลายปีแล้วด้วยปกติถ้าเจอให้นักสังคมสงเคราะห์นะเขาจะไปค้นหาก่อนติดประกาศทำนู่นนั่น1 ปีถ้าแบบไม่มีใครมาถือว่าคนนี้ไม่มีเลยแต่คนนี้เรารอ1 ปีไม่ได้นะเราจะทำยังไงคือในต่างประเทศอย่างที่พี่บอกนะเขามีกรรมการจริยธรรมทุกโรงพยาบาลต้องมีกรรมการจริยธรรมก็เอาเรื่องนี้ไปให้กรรมการจริยธรรมตัดสินศิรครินทร์ก็ไม่มีกรรมการจริยธรรมพี่ก็ตั้งคณะกรรมการของพี่เองขึ้นมาชุดหนึ่งนะพี่ก็แจ้งให้ทางหมอเจ้าของไข้ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวโรหัวหน้าวอร์ดของวอร์ดนี้ทีมพาวิตีแล้วก็แจ้งให้รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ทราบว่าพี่มีเคสนี้พี่กำลังจะคุยกันเรื่องตรงนี้แล้วก็เราก็บอกว่าให้คณะกรรมการชุดนี้เป็นคนตัดสินใจว่าจะทำยังไงแล้วเคสนั้นพี่ออกจริง
ค่ะโลโลค่ะอาจารย์ขอแชร์ประสบการณ์ค่ะเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนเพิ่งได้วิดดอเคสญาติค่ะจากเป็นเคสแรกในชีวิตเลยค่ะที่ได้เป็นวิดดอที่บ้านค่ะเป็นคุณตาอายุ84 ปีค่ะมาแบบมาด้วยเรื่องเชสเพนแล้วก็ทีเป็นแบบ AF อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เป็นนอนสตรีมี่แล้วก็มีเรื่องของนิวโมเนียค่ะมันพอขึ้นมาแล้วมันก็ได้ใส่คิ้วแล้วก็ออฟคิ้วไปในอีก2 วันต่อมาเหมือนอาการจะเริ่มปกติค่ะมันจะกลับบ้านได้พูดคุยอะไรรู้เรื่องค่ะแล้วอยู่ดีๆก็เกิดอีเวนต์ขึ้นมาตอนกลางคืนเกิดอะไรขึ้นมาค่ะแล้วก็ได้รีคิ้วไปอีกรอบหนึ่งทีนี้พอไปประเมินแล้วสกอร์เหลือแค่2 ทีตัวหนูเองอ่ะเป็นญาติก็เลยไปคุยกับญาติค่ะญาติลูกสาวอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ไปในทางเดียวกันว่าขอให้พ่อกลับไปแบบสบายอะไรเงี้ยค่ะวันนั้นก็เลยพอหลังจากพูดคุยอะไรเสร็จหมดแล้วก็เลยตัดสินใจพาคุณตาไปวิดดอที่บ้านค่ะก็ได้ทำโปรเซสทุกอย่างทั้งหมดเลยค่ะแต่ณตอนนั้นก็รู้สึกในใจอยู่ว่าเอ๊ะเราสิ่งที่เราทำมันถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกยิ้มกับตัวเองแต่ก็พอมาเรียนหลักสูตรเนี้ยค่ะทำให้รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นค่ะตอนนี้เองในโรงพยาบาลสารคามเริ่มมีส่วนที่เป็นคอร์เนอร์ค่ะค่ะมี PC คอร์เนอร์หนูก็เลยคิดว่าต่อไปเนี้ยถ้ามีเคสที่เป็นแบบวิดดอถ้าเขาคอนซัลท์มาผมจะสามารถจัดการแบบนี้ได้ในโรคง่ะพยาบาลในส่วนที่เป็นของ PC คอร์เนอร์ค่ะค่ะในขเคอบคสุณแรกของเราเราจะรู้สึกไม่สบายใจเรารู้สึกกลัวที่ฉันทำถูกไหมฉันรู้สึกไม่นั่นแต่คือจะต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราทำน่ะเรากำลังปลดเปลื้องซัฟเฟอริ่งให้คนไข้จะไม่มีคนอื่นทำได้เหมือนเราเราเป็นคนพิเศษที่เรามองเห็นความทุกข์ทรมานของคนไข้แล้วเราレスปอนกับทุกข์ทรมานของเขาและให้ภูมิใจในงานที่ตัวเองทำเป็นการที่มีคุณค่านะโอเคนะคะเดี๋ยวพักที่มาริทอมก่อนนะค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ท่านหญิงศรีแพโรจน์คุณเป็นอย่างสูงสำหรับหัวข้อในวันนี้ค่ะ